สวัสดีครับวันนี้เราทำงานโคราชโซลาร์เซลล์นะครับผมวันนี้เราจะมาส่งงานชุดแท้งน้ำของสูงขนาด4เมตรนะครับผมพร้อมทางขนาด 3,000 ลิตรนะครับชุดนี้จะเป็นชุดแท้งน้ำพร้อมกับชุดหลังคาโซลาร์เซลล์นะครับผมตัวโซลาร์เซลล์จะใช้ชุด4แผงครับผมขนาด410วัตต์โมโนฮาร์ดเซลล์ครับผมตัวปั๊มก็จะเป็นของแอนดูโรนะครับ 1,500 วัตต์ 2 แรงนะครับดูดขึ้นนะครับผมตัวปั๊มจะดูดได้2ทางนะครับก็คือจะดูดลงสระแล้วก็จะดูดขึ้นแท่งน้ำแต่ควบคุมด้วยระบบลูกหลอดนะครับตอนนี้เรากำลังเทสน้ำอยู่ตัวอันนี้คือตัวแท่งน้ำครับอันนี้ก็คือทดสอบน้ำว่าการไหลน้ำจะไหลแรงขนาดไหนอันนี้น้ำไหลแรงมากนะครับอันนี้น้ำจากถัง 3,000 ลิตรนะครับนี่เราจะสูบใส่ส่วนอินทผาลัมนะครับของลูกค้านะครับนี่ทั้งแปลงเซตนี้นะครับพื้นที่ประมาณ 13-14 ไร่นะครับเซตนี้ลดน้ำด้วยโซลาร์เซลล์ครับชุดโซลาร์เซลล์ตัวโครงสร้างตัวนี้จะเป็นแป๊บน้ำนะครับผมแป๊บน้ำกัมมานไนท์นะครับผมตัวเสาจะเป็นแป๊บน้ำขนาด 2.5 นิ้วนะครับตัวหนาเลยนะครับผมตัวถังจะเป็นถังไลท์แกรนิตนะครับตัวนี้อุปโภคบริโภคได้นะครับเป็นถังใช้น้ำอุปโภคบริโภคนะครับไม่มีตะไคร่น้ำนะครับตัวโครงสร้างเนี่ยเราพ่นสีเคลือบประมาณไหนให้ลูกค้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อความคงทนครับคงทนแน่นอนครับผมปกติกาวไนท์ก็ทนอยู่แล้วครับแต่เราเคลือบสีให้สวยงามก็เพิ่มความคงทนเข้าไปได้อีกจะเพิ่มอายุการใช้งานไปอีก 5-6 ปีเลยได้เลยนะครับตัวโครงสร้างนะครับตัวฐานตัวฐานล่างตัวนี้เราจะเทพื้นพื้นตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ20เซนนะครับผมหนามากนะครับผมนะครับแล้วตัวฐานก็จะเป็นฐานกระโหลกเพื่อความแข็งแรงของฐานเลยแข็งแรงแน่นอนครับผมนะตัวท่อก็จะใช้ท่อ PVC 8.5 นะครับมาตรฐานเลยนะครับชุดนี้สวยงามแข็งแรงนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งโซลาร์เซลล์อยากติดตั้งชุดแท่งน้ำก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผม0922648862ครับผมโคราชโซลาร์เซลล์อันนี้ดันมินิสปริงเกอร์ทั้งส่วนครับเดี๋ยวขยับเข้ามามีแต่หัวมินิสปริงเกอร์เท่านั้นนะครับที่ต้นอินทผาลัมนะครับท่านใดก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผม0922648862ครับผมขอบคุณครับ